ครับทุกคนครับการค้นหายังคงดำเนินต่อไปครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วเนาะชาวบ้านก็ลงไปงมนะเอาตะกร้าเอาอะไรไปตักเอาเศษโคลนเศษดินนะที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมาเมื่อสักพักก็เจอชิ้นเนื้ออยู่ด้านโน้นนะครับเอาขึ้นมาแล้วนะ2ชิ้นคล้ายกับกระดูกเชิงกรานนะเป็นชิ้นเนื้อติดกระดูกนะเอาขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีเศษล้อยางเนาะกดลวดล้อยางรถยนต์นะครับตอนนี้การค้นหาก็ยังคงดำเนินอยู่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่มารอสังเกตการครับด้านนี้ก็ยังมีการงมอยู่นะก็เจอเศษเลือดทั้งสองเศษเลือด2ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้เพียงแค่สูบน้ำนะเร่งสูบน้ำให้น้ำแห้งเนาะเพื่อจะได้หาอย่างละเอียดอีกทีนึงเป็นเศษเนื้อที่พบคล้ายกับเป็นก้อนเนื้อก้อนนึงนะแล้วก็เป็นเศษกระดูกนะครับคล้ายกับกระดูกเชิงกรานเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับตอนนี้ครับไปดูฮะโอ้เห็นไหมต้องเป็นคนมีเศษเจออีกแล้วฮะเป็นส่วนหัวนะไปดูฮะเอาขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ฮะเอาอีกเลยตรงเนี้ยตรงบันไดเนี่ยเจอตรงเสร็จตรงบันไดลงกันไว้ลงกันไว้เตะนี่ครับนี่ฮะเป็นเศษเนื้อนะเป็นเศษเนื้อคล้ายๆกับเหมือนกันคล้ายสมองเห็นชาวบ้านว่าคล้ายสมองนะนะคล้ายสมองนะกำลังเคลียร์ดูนะเป็นเศษเนื้อนะฮะสมองคล้ายสมองนะสมองใช่ไหมพี่เป็นเนื้อนะครับเป็นเศษเนื้อนะฮะเป็นเศษเนื้อนะฮะก็ทยอยขึ้นมาเห็นไหมบริเวณนั้นก็จะเป็นขดลวดเห็นไหมล้อยางรถยนต์เนาะเป็นกามใช่ไหมพี่ที่เท่าที่ดูกระดูกที่ติดกระดูกเสร็จเออสงสัยใช่ไหมทยอยขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ทยอยนะเป็นเศษเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเนาะชิ้นส่วนมนุษย์นะอยู่ในน้ำนะครับตอนนี้ตำรวจมาถึงแล้วนะครับนี่ฮะซึ่งค่อนข้างมีกลิ่นนะครับตอนนี้ค่อนข้างมีกลิ่นนะเป็นกลิ่นครับเป็นกลิ่นเหม็นๆแบบนี้นะกระเบ้าตาเนาะอ๋อกระเบ้าตาน่าจะเป็นกระเบ้าตาตัวนี้น่าจะเป็นสมองนี่น่าจะเป็นสมองเป็นกระเบ้าตาไม่ใช่กระดูกเชิงกรานนะเป็นกระดูกกระเบ้าตาเนี่ยนี่ไม่ใช่ทำไมเป็นกระดูกกระเบ้าตาอันนี้น่าจะเป็นสมองใช่ไหมที่ไหม้ที่เป็นรอยไหม้ไม่หมดหรอเนี่ยกดลวดที่เขาไหม้ที่เขาเผานะนี่ครับก็ทยอยเจอเป็นทีละชิ้น2ชิ้นขึ้นมาครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นส่วนหัวที่ไหม้ไม่หมดเนาะแล้วก็ที่ไหม้ไม่หมดนะแล้วก็ได้เอามาทิ้งนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยหาขึ้นมาครับ
เห็นบอกว่าเจอเมื่อกี้เจออยู่ใต้ต้นช่วงบันไดก็หมายความว่าตอนนี้ส่วนหัวเนี่ยน่าจะกระจัดกระจายแล้วไม่แล้วแต่ว่าไม่เป็นรูปร่างแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบชิ้นส่วนไปแล้วแต่ไม่หมดเลยเอามาทิ้งในน้ำตอนนี้ก็จะหยิบนะครับพวกเศษวัชพืชต่างๆใส่กระสอบเพื่อมาเกลี่ยหาข้างบนนะต่อกันเด้อต่อกันนี่สิเอาขึ้นมาเลยนะตำรวจน่ะเอาฐานเลยดิน่ะนี่ครับเจอเรื่อยๆนะซึ่งการงมหาแม้น้ำยังไม่แห้งก็มีการงมขึ้นมาตักขึ้นมาเนี่ยครับเอามาเกลี่ยดูตรงอันนี้เป็นตำรวจนะฮะมีตำรวจมีนี่เข้ามาอปพรจากแล้วก็กู้ภัยนะฮุกนะเนี่ยเอามาเกลี่ยดูนะครับเอามาเกลี่ยดูนะกำลังเคลียร์ดูเศษใบไม้นะครับเผื่อมีชิ้นเนื้อมีอะไรที่หาไม่เจออยู่ข้างในเนาะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับกำลังเคลียร์หากันแต่ว่าชิ้นเนื้อเนี่ยกลิ่นแรงมากตอนนี้เป็นกินเหม็นอ่อนๆนะเดี๋ยวไว้ชุดใหม่จะมาอีกเล่นๆในภารกิจเนี่ยเนี่ยเนี่ยดินนี่เป็นขดลวดนะฮะที่เจอลวดล้อรถยนต์เนาะก็ยังหาอยู่ครับทุกคนครับตอนนี้ขอให้เจอเนาะก็ได้น้องมาทำบุญครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบนะครับตอนนี้ก็เจอชิ้นนี้นะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเป็นส่วนหัวนะเป็นมันสมองเป็นกระดูกเป้าตานะครับขึ้นมาตอนนี้